การเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกซึ่งตลอดการโหวตในระยะเวลากว่า2ชั่วโมงสมาชิกรัฐสภา749คนมีบางส่วนที่อยู่ในแวดวงกีฬาหรือผ่านการทำงานในวงการกีฬามาแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าคนที่ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงให้กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีใครบ้างอันดับแรกพรรครวมไทยสร้างชาติ2รายไม่เห็นชอบทั้งวัชระยาวอฮัสซันอดีตประธานสโมสรนารายูไนเต็ดและอนุชานาคาสายอดีตประธานสโมสรชัยนาทฮอนบินต่อมาพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นชอบทั้ง2รายดังนี้ชนภัทรนาคสุวะประธานสโมสรนครศรียูไนเต็ดและบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC ขณะที่พรรคภูมิใจไทยทั้ง5รายไม่เห็นชอบทั้งหมดนำโดยกรวีปิศนานันทกุลรักษาการประธานบริษัทไทยลีกชัยชนกชิดชอบผู้บริหารสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพิมพ์เพื่อดาตันจลาลักษ์ประธานสโมสรอยุธยายูไนเต็ดองอาจฉัตรชัยพลรัตน์อดีตผู้จัดการทีมขอนแก่น FC กิติธรกุลผู้จัดการทีมกระบี่ FC ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนามีทั้งไม่เห็นชอบและงดออกเสียงโดยพลพีสุวรรณชวีอดีตผู้จัดการทีมนครราชสีมาไม่เห็นชอบด้านงดออกเสียงได้แก่พานุวัฒน์สะสมทรัพย์ประธานสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดวราวุฒิศิลปะอาชาอดีตประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC สำหรับสมาชิกวุฒิสภาก็มีทั้งไม่เห็นชอบ1รายและงดออกเสียง4รายมีดังนี้พลเอกธวัชชัยสมุทรสาครอดีตอุปนายกสมาคมเทนนิสไม่เห็นชอบรายที่งดออกเสียงได้แก่ชาญวิทย์ผลชีวินอดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยพี่สันจุนดิโลกอดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์อดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและพลตรีโอสถภาวิไลอดีตนายกสมาคมกีฬาคนพิการไทยอย่างไรก็ตามการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่2จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนี้